สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Need for Speed World นะครับก็เป็นเกม Need for Speed ภาคออนไลน์นั่นเองนะครับก็หลายคนก็เล่นกันมาแล้วนะครับสำหรับ ภาคนี้นะครับก็ที่ผมมาแคสวันนี้ก็คืออันนี้ผมเพิ่งมาเล่นที่จริงรู้สึกว่าเกมเนี้ยจะเปิดให้เล่นรู้สึกน่าจะประมาณปี 53-54 เนี่ยครับก็รู้สึกว่าเกมนี้จะประมาณ4ปี5ปีแล้วนะครับก็พอดีเพิ่งมาเล่นปีนี้นั่นเองสำหรับ Need for Speed World นะครับก็เดี๋ยววันนี้สำหรับคลิปแรกนะครับผมจะขอแบบทัวร์แมปคือขี่รถเล่นก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแข่งรถกันเลยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะผมก็เลือกมานะครับมาเราไปแข่งกันเลยเอ้ยไม่ใช่ครับเราไปทัวร์แมปก่อนนะครับไปกันเลยครับหลายคนก็เคยเล่นไปแล้วนะครับสำหรับ Need for Speed World นะครับแต่ผมเพิ่งมาเล่นปีนี้นะครับหลายคนก็โอ้โหป่านนี้คงไปเวล300 200เท่าไหร่กันแล้วพอดีอันนี้ผมเพิ่งเล่นเพิ่งเวล1นะครับโอ้มีมังกรด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูแมปแป๊บนึงนะครับรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยแมปจะกว้างมากนะครับซึ่งกว้างกว่า Need for Speed ภาค Underground เพราะว่าภาค Underground นี้จะมีนิดเดียวนะครับแมปนี่นะครับแมปโหแมปเยอะมากนะครับแมปกว้างมากคือว่าผมเป็นคนชอบแบบคือแมปเยอะเนี่ยผมชอบมากถ้าแมปมีนิดเดียวเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับไปขี่กันต่อครับขึ้นทางด่วนนี่ว่าครับมาดูใช้ทางด่วนหรือเปล่าเข้าโมงภาคนี้ก็กราฟิกนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับตอนผมโหลดนี่รู้สึกว่าขนาดไฟล์ประมาณจิกกว่าเองนะครับก็เป็นภาคที่เป็นภาคนี้เป็นก็คือกราฟิกสวยมากแต่ขนาดไฟล์ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าผมจะใช้เวลาโหลดประมาณ15นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องก็แล้วกันรู้สึกตอนนี้จะยังไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องเหมือนกับว่าเราต้องแข่งทำภารกิจก่อนถึงเราจะสามารถไปเมืองใหม่ได้นะครับก็คล้ายๆกับรู้สึกคล้ายๆกับ Need for Speed Most Wanted กับUnderground ภาค 2นะครับโอ้ยก็ภาพมืดนิดนึงนะครับพอดีถ้าผมเร่งความสว่างจอเนี่ยก็คือแสงมันจะเข้ากล้องเลยนะพอดีผมก็เคยก็มืดนิดนึงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมละกันครับขอสิ้นสุดตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแข่งกันจริงๆเลยนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องก่อนละกันนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันนะครับสำหรับ
Need for Speed World นะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ